attention. ว้าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ตามปกติวิสัยที่ได้เคยปฏิบัติกันมาวันนี้มาในมาตรใหม่ยังไม่ดูหน้าดูหลังเลยเป็นไงไม่ดูปล่อยมันปล่อยไปตามสภาพปล่อยไปตามสภาพของความเป็นจริงโดยไม่ต้องอิงนิยายเข้าทางไปได้นะพอไปวัดยามเช้าได้อยู่หรอก เอาไงเนาะวันเนี้ยจะมารูปไหนเนาะลุงออกเห็นนั่งซึมมาแต่เช้าแล้วซ้ายก็ซึมเที่ยงก็ซึมบ่ายก็ซึมเย็นก็เซ่อทีเนี้ยเอาไงเนาะวันเนี้ยพอเวลามันถึงเซ่อแล้วทีเนี้ยงงไหมทีเนี้ยกงกงหรือเปล่าเมาหรือเปล่างี้ดีกว่าเมาเป็นอยู่เรอะลุงออกเมาเป็นอยู่เรอะดูสิมีโพยด้วยเนี่ยโอ้โหมาถึงวันนี้นะถือโอกาสเล่าเรื่องของไฮไลท์ของโลกใบนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเถอะมนุษย์เราเนี่ยจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนก๊าซไฮโดรเจนนะฮะกลับมาเป็นโลหะก็คือมาเป็นสารได้ถือว่าแน่มากนะครับถือว่าแน่มากครับถ้าสามารถทำได้นะครับแล้วก็สารก้อนนี้แหละครับจะนำไปแปลงสภาพเป็นพลังงานได้อีกโอ้โหตรงกับสมการของไอน์สไตน์เป๊ะเลยนะครับถ้าทำได้นะสมการไอน์สไตน์เนี่ย E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เห็นไหมข้างหลังนั่นแหละนั่นแหละนะ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2มันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME นะ L ME เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าว่าไปนู่นนะครับขอถอยหลังมาหาที่บอกว่าจะใช้ไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซแล้วก็เป็นก๊าซที่มีความพิเศษมากกว่าก๊าซใดๆในโลกนี้เพราะอะไรเพราะไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ใช่อะตอมแต่มันเป็นนิวเคลียสประหลาดก๊าซทั่วๆไปจะเริ่มต้นด้วยคำว่าอะตอมหรืออนุภาคอะตอมหรืออนุภาคนี่ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนส่วนเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันมีแค่โปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นเห็นไหมเป็นก๊าซที่เบาที่สุด
บามากๆโอเคนะโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็คือไฟคือความร้อนคือไฟทีนี้ทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเอาไฮโดรเจนที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นก๊าซทำให้เป็นโลหะก็แปลว่าทำจากก๊าซให้เป็นของแข็งเลยโอ้โหตรงกับสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2คือจะทำจากพลังงานให้เป็นสสารนั่นเองครับแล้วสสารก้อนที่ว่านี้กลับมาใช้เป็นพลังงานใหม่ทีหนึ่งโอ้ผมว่าเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานตัวนี้คงจะได้พลังงานออกมามากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับนะลองฟังดูนะครับว่า E ถึง MC ยกกำลัง2นั้นมันมีความหมายอยู่4ความหมายนะครับความหมายที่1เขาบอกว่าสสารกับพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเอาไม่ได้ตัดสสารกับพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันในข้อที่1ข้อที่2สสารที่ว่านี้เมื่อตีให้แตกก็จะกลายเป็นพลังงานเช่นระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละครับตัวนี้ เขาได้แน่นอนนะครับนะข้อที่3ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับว่าพลังงานนั้นกลับมาเป็นสสารได้อีกนะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาทำได้แล้วนะเมื่อปี60ที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาเอาก๊าซนะก็คือพลังงานตรงนี้แหละครับสลายไปเป็นพลังงานเป็นก้อนพลังงานเลยนะครับเป็นโลหะเลยภาษาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ภาษาเลยเนาะไฮโดรเจนแมทริกใช่ป่ะดูนะแมทริกไฮโดรเจนก็ได้กันง่ายดีใช่ป่ะโอ้ใช่ใช่ใช่นะแมทริกไฮโดรเจนอ๋อใช่ไอตัวนี้นะฮะถ้าหากว่าเอาไปทำเป็นต้นเชื้อเพลิงเนี่ยโอ้โหพลังงานจะมากมายมหาศาลเลยเกิดเอาว่าเขาทำได้แล้วกันนะแต่จะนำมาใช้ในทางการใช้งานจริงได้หรือไม่ประการใดตรงนี้แหละถ้าผมจะเดาไม่น่าจะเอามาใช้ได้เพราะว่ารู้ไหมในการที่จะทำเอาก๊าซให้มาเป็นของเหลวได้เนี่ยและของเหลวเป็นของแข็งได้เนี่ยมันพาร์ทชั้นเลยนะครับต้องใช้ความดันสูงมาก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 และมากๆด้วยนะครับมันจึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซให้เป็นของเหลวและเป็นของแข็งเชื่อว่าทำไม่ได้เพราะมันใช้ความดันสูงมากในการที่จะใช้ถ้าหากว่ามันออกมาได้เป็นโลหะมันต้องขนาดเป็นกิโลกรัมอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็น10กิโลกรัมเป็นพันกิโลกรัมอย่างเงี้ยมันถึงจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สมมตินะสมมติเล่นถ้าสามารถทำผมคิดเองนะคิดเองสรุปเองถ้าสามารถทำไฮโดรเจนที่ว่านี้มาเป็นสสารที่มีน้ำหนักพันกิโลกรัมก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าโลกใบนี้
ที่จะมาทำปั่นไฟฟ้าเนี่ยครับไฟฟ้าใช้ทั้งโลกนะผมว่าใช้10ปีก็ไม่หมดใช้ทั้งโลกนะใช้10ปีก็ไม่หมดเพราะพลังงานจะมีมากมายมหาศาลเหลือเกินนะแต่เอาเถอะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเขาเขาบอกว่าเขาทำได้แล้วนะครับส่วนที่จะมีปริมาณปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นั้นไม่แสบคือยังไม่ทราบทีนี้พอเวลาออกมาเป็นของแข็งแล้วเนี่ยถามว่ามันจะคงที่ไหมล่ะแปลว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าถ้าไม่เสถียรมันก็แปลว่าออกมาเป็นก้อนปุ๊บถ้าไม่เสถียรเนาะก็ระเหิดระเหยหนีหมดแหมไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจะหาที่เก็บยังไงทีเนี้ยโอ้โหต้องทำสถานที่ให้มันอยู่แล้วทีเนี้ยมันจึงจะรักษาความคงที่ไว้ด้วยที่อยู่นี่เชื่อขนมไม่ยากินก่อนได้เลยว่าต้องเย็นเฉียบเลยนะครับเชื่อว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียสมันจึงจะเสถียรนะก็แปลว่า0องศาเคนวินแหละครับจึงจะอยู่ได้นะครับก็แปลว่าโอกาสจะนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่าผลิตไฟทั้งโลกโดยใช้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย1,000 กิโลกรัมเนี่ยถ้าอยู่สบายๆเนี่ยนะพลังงานเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับเอาล่ะนั่นเขาก็มาถึงตรงนั้นแล้วแต่ยังไงก็ตามส่วนการที่จะเพิ่มความดันเข้าไปเนี่ยสิมันจะเอาเครื่องสูบเครื่องดันที่ไหนมันจะมาได้พอเวลามันถึงตรงนี้ปุ๊บผมจะนึกถึงเลยนะนึกถึงเซิร์นทันทีเลยเซิร์นเขาจะพยายามที่จะดึงอะไรดึงโปรตอนกับนิวตรอนจากกันนะอันนี้ก็ใช้แรงดึงมากมหาศาลอยู่แล้วทดลองมากี่ครั้งแล้วที่ว่าเนี่ยนะแต่ละครั้งดึงเอาโปรตอนออกจากนิวตรอนออกมาปึ๊กได้โปรตอนแล้วนะครับนะแล้วก็ทำให้มันวิ่งด้วยความเร็วสูงเสียซะว่าความเร็วเท่ากับแสงหรือใกล้เคียงกับแสงประมาณ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ในท่อสุญญากาศอันนี้ก็ใช้แรงในการที่จะดึงแยกออกจากกันเนี่ยปึ้งออกมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้นะฮะไอแรงที่มันดึงอยู่ตรงเนี้ยโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยทางภาษาฟิสิกส์เขาจะมีชื่อเรียกว่ากลูออนกลูออนส่วนภาษาลุงหงอกจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงหงอกคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ากลูออนคือแรงที่จะมาทำให้โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยเกาะติดกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยตรงกลางเขาจะเรียกว่ากลูออนลุงออกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ต่างกันนะครับอันนั้นของเขากลูออนของเราลุงออกคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคตรงนี้จะต้องแยกได้โดยจิตอย่างเดียวในภาษาลุงออกนะฮะจะใช้จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะจึงจะแยกตรงนี้ออกจากกันได้นะครับกลับมาถึงสมการไอน์สไตน์ครั้งหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าทำให้สสารหรือว่าก๊าซไฮโดรเจนนั้นสลายไปเป็นของเหลวแล้วก็ข้ามไปยังของแข็งก็คือทำพลังงานเป็นสสารนั่นเองครับนะ
แล้วหวังว่าจะสถานที่ว่านี้มาใช้งานในการผลิตไฟฟ้าอะไรก็สุดแต่ได้พลังงานสูงมากสรุปคือทำได้แล้วนะจะมาใช้งานหรือไม่ได้หรือไม่ประกันได้ที่บอกว่ามันเสถียรไหมมีที่เก็บไหมปริมาณที่ผลิตมาได้เพียงพอไหมแต่ทีนี้เนี่ยลงทุนเยอะกันแล้วกันไม่ได้ของเขาปล่อยเข้าไปนะครับกลับมาถึงข้อที่4เรื่องของสมการของไอน์สไตน์ E หรือ MC ยกกำลัง2นั่นนะครับ ก็ในสมการต้องบอกว่าถ้าสามารถทำให้สสารหมดมวลนี่ก็คือสสารนะครับกระดาษเป็นนี่คือสสารนะครับทำให้มันหมดมวลมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อนำสสารก้อนนี้สิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยกระดาษเนี่ยสสารนะครับให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะเป็นพลังงานไอ้แค่นี้แค่เดียวเนี่ยคายไม่พูดเลยผมว่าโลกอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพลังงานมันออกมามันมากมายมหาศาลรุนแรงเหลือเกินนะครับผมถึงบอกว่าเขาทำไม่ได้หรอกผมจึงบอกว่าเป็นสมการลวงโลกคือตรงนี้เองนะครับคือตรงนี้แหละลวงโลกเขาทำไม่ได้แน่ๆเราลองมาจินตนาการเล่นๆหน่อยนะครับว่าไอ้เจ้าแค่นี้ให้ความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีวินาทีนี่มันแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวนะไปถึง 90,000 ล้านเลยนึกบอกว่าทำไม่ได้ไงถ้าผมจะอนุมานนะฮะจุดนั้นต้องเวลาต้องเซตศูนย์คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับจึงจะทำได้แล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงทำไม่ได้นั่นเองครับส่วนเวลาเป็นศูนย์มันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับคืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจิโกปัจจัตตังเวทิปตโพวินยูหิติการเซตเวลาเป็นศูนย์นั้นน่ะผมว่านะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทำได้จึงบัญญัติคำว่าอากาลิโกมาให้กลุ่มสาธุได้รู้ได้ท่องจำกัน 2,600 ปีมาถึงวันนี้และต่อๆไปอีกทีหนึ่งนะครับย้ำมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทำได้จึงบัญญัติภาษาทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้นะครับทีนี้ผู้ที่จะทำได้ต่อมาก็หนีไม่พ้นเรื่องของคำว่าพระอรหันต์นะครับต้องพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับพระอรหันต์ก็มีอยู่หลายระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแล้วก็พุทธปัจเจกก็เชื่อว่าพระอรหันต์ที่มีความสามารถตรงนั้นก็ต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตต์เท่านั้นนะครับนะถามว่าตั้งแต่พุทธกาลมานี้นะฮะพระอรหันต์มีพระนามว่าอะไรเนาะที่บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตต์นะครับถ้าถามลุงออกมนุษย์มันจะมีไม่ใช่หรือพระอุปคุตอย่างเงี้ยพระมหากัสสปะเนี่ยถ้าจะมีนะถ้าจะมีนะพระอุปคุตแล้วก็พระมหากัสสปะส่วนความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะฮะว่าจะเป็นใครกันแน่ระหว่างอุปคุตกับสปะ ผมเลือกพระมหากัสสปะอธิบายความว่า ในวันหนึ่งเวลานั้นนะพระวรกายของพระพุทธเจ้าวางอยู่บนกองฟืนกองฟอนกันแล้วกันพร้อมที่จะถวายพระเพลิงคำบอกคำสอนนั้นมนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีใครจุดไฟติดได้นะจนกระทั่งมีคำสอนบอกว่ามีเทวดามาถวายพระเพลิงเพลิงจึงลุกไหม้ขึ้นมาลุงออกบอกว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะคำว่าเทวดานั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์
จึงไม่สามารถที่จะมาแตะพระวรกายนะของพระองค์ได้เพราะพระวรกายของพระองค์นั้นก็เป็นกายที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วไอ้เทวดามันไม่บริสุทธิ์จะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะไปทำลายสิ่งที่บริสุทธิ์มันทำไม่ได้มันผิดวิสัยย้ำจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปทำลายสิ่งที่บริสุทธิ์มันทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ตีแตกตัดตกไปไม่ใช่เทวดาถวายพระเพลิงก็แล้วกันนะส่วนใครจะจดจำมาไงก็เรื่องของเขาเรื่องท่านก็แล้วกันเรื่องของเขาก็แล้วกันเนาะเรื่องเราเนี่ยทางผมบอกว่าพระมหากัสสปะเนี่ยฮะเป็นผู้ที่ถวายพระเพลิงนะคำอธิบายต่อไปว่าในวันนั้นนะฮะเมื่อพระวรกายของพระองค์วางอยู่บนกองฟอนนะทุกอย่างวิธีการเตรียมพร้อมหมดทุกประการจนกระทั่งพระมหากัสสปะเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ครับรวมทั้งหมู่บริวารพอเวลาเข้าสู่ปรัมพิธีนะเท่านั้นนะครับเหลือบตาไปยังมองไปยัง พระวรกายอยู่บนกองฟอนกันแล้วกันไฟลุกจุดทันทีนั่นนะฮะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับหรือเรียกว่าเจโตวิมุตติจึงมีความสามารถในระดับนั้นนะสิบอกให้เหนื่อยไหมพี่จบข่าวเนาะเอาละผ่านมาถึงตรงนี้ที่บอกว่านะที่ผมบอกว่าบุคคลที่จะเซตเวลาเป็นอากาลิโกวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเซตเป็นเวลาอากาลิโกคือผู้นั้นจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นครับจึงจะทำได้ครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็คือจบข่าวแปลว่าไปต่อไม่ได้นะครับก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่ทราบว่าฟังทันไหมผมก็ปิดหูหลับตาเล่าให้ฟังนะเท็จจริงประการใดถ้ามันผิดก็ลุงหงอขอรับผิดแต่ผู้เดียวที่พูดมาเมื่อกี้นี่ทั้งหมดย้ำถ้าผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกก็ถือว่าเป็นบุญหัวของท่านถ้าฟังและเข้าใจตามฟังตามท่านเข้าใจตามท่านแปลว่าท่านมีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจในระหว่างสื่อสารกันผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอจบไหมครับเหนื่อยไหมพอเนาะแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหภาษาเนี่ยจะหาฟังที่ไหนได้วะเนี่ยว่าเข้าไปหน่อยได้ยินแล้วก็แล้วกันวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2562นะสิบอกให้นะบอกไทม์ไลน์เอาไว้เลยนะครับพูดวันไหนอย่างเงี้ยจนที่จริงก็น่าเล่าให้ฟังนะเวลาผมไปดูสารคดีด้านวิทยาศาสตร์นะผมจะดูคันให้ด้วยโอ้ยภาษาเขาสูงสุดเป็นอยู่ตรงนั้นเองเลยแต่โดยเนื้อแท้มันสุดภาษานะครับภาษาที่เขาใช้สูงสุดและเป็นคำสุดท้ายแล้วเช่นเมื่อกี้ใช้คำว่ากรูออนนะครับกรูออนเป็นแรงที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้นะการที่จะออกจากกันเนี่ยนี่นะคือนิวเคลียร์อย่างเข้มนี่นะครับแรงทั้งสี่หนึ่งนิวเคลียร์อย่างเข้มคือนิวเคลียร์มันแน่นมากที่จะดึงจากกันเนี่ยมันลำบากมากอย่างเข้มแรงที่หนึ่งคือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงที่สองคือแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงที่สามนะวันนี้เขายังพูดเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กกระดิกอยู่นะ ลุงหมอพูดถึงไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกนะครับส่วนแรงตัวที่สี่ก็คือเรื่องของแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงนี่ผมเรียกว่าแรงดูดนะครับใช่ไหมอย่างนิวเคลียสนะครับโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันดูดเข้าหากันแรงดูด
นี่ฮะคำว่าโน้มถ่วงคือแรงดูดตรงนี้ครับถามว่ามันดูดได้ยังไงต้องพูดถึงพลังงานนะฮะต้องพูดพลังงานอย่าลืมนะฮะลุงหอกพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์น่าจำนะครับลุงหอกพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะแต่ถ้าหากก็พูดถึงพลังงานโดยรวมแล้วมันก็มีหนึ่งพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตมันก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกอย่างเดียวพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะครับมันต้องเป็นพลังงานแม่เหล็กโลกอย่างเดียวนะครับนะฮะพลังงานทั้ง4โอเคมั้ยพอไหวมั้ยครับเหนื่อยนะเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวพันธ์พลังงานตัวนึงก็คือพลังงานทั้ง5พลังงานตัวที่5นี้คือพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์ศักดิ์กับพลังงานจลเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกนะครับเหมือนกับคลื่นกับความถี่แยกจากกันไม่ออกมันเป็นสมบัติเดียวกันเหมือนกับความร้อนกับแสงแยกกันไม่ออกเพราะเป็นสมบัติเดียวกันแม่เหล็กไฟฟ้าก็เหมือนกันพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องพูดแม่เหล็กพูดถึงแม่เหล็กก็พูดถึงไฟฟ้ามันทวินวันมันแยกจากกันแต่ทั้งโลกก็คือไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กประดิษฐ์ก็คือมนุษย์ผลิตขึ้นมาเองส่วนถ้าเป็นแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าธรรมชาตินี่นะเรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาตินี่นะครับอย่าคิดว่าศึกษาได้ง่ายๆนะครับรู้ละได้เพราะรู้ผ่านภาษาแต่ไปรู้ได้ยังไงก็เป็นที่รู้กันนะฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะครับเห็นไหมนั่นคือไฟฟ้าสถิตครับฟ้าแลบฟ้าร้องคือไฟฟ้าสถิตนะเพราะฉะนั้นไฟฟ้ากระแสไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะครับที่มันจะมีเส้นสายยาวเหยียดเลยนะครับจากท้องฟ้าจากเหนือเมฆนู่นฮะลงมายังภาคพื้นดินบางเราทีเรามองเห็นแค่ภาคพื้นดินนะดีมันไปแนวราบซะซ้ำไปนะครับแต่เรามองอยู่ไกลมันก็ดูประหนึ่งว่ามันฟาดฟันมายังยอดไม้และภาคพื้นดินความจริงมันขนานไปกับแผ่นดินโลกนั้นด้วยสบายๆเลยก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูในส่วนที่เราดูเห็นนะฮะใครก็ตามที่เคยเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็คงจะดูแตกต่างกันในเรื่องของมิติการดูแต่ละดวงตาแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมันจะไม่เหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันหรอกเห็นสิ่งเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกเพราะมันยืนคนละจุด ใช่ไหมเห็นสิ่งเดียวกันมันคิดไม่เหมือนกันหรอกมนุษย์ 7,900 ล้านคนเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันได้นะครับไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเลยผมว่ามันจะยิ่งกว่า DNA ซะซ้ำไปใช่ป่ะ DNA นี่ยังน้อยไปนะครับโอเคไหมฟังทันไหมล่ะพี่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะหน่อยสิมาเลยขอดูผู้ที่ฟังดูสิวันนี้ผมก็พูดช้าแล้วก็ให้ลำเลียงดูเข้าใจตามถูสิทันไม่ทันประมาณนั้นครับผมเริ่มดูแล้วนะเริ่มดูว่ามีใครบ้างมีนิ้วมือบ้างไหมเนี่ยหนักเนาะผมว่าหนักนะนานๆที่จะแบกหินพูดบ้างนะครับเรื่องพวกนี้
แบกหินพูดแล้วเป็นไงหนักนะฟังเข้าใจไหมล่ะอ้าวมีหนึ่งนิ้วมืออ้าวสามแปลว่าเข้าใจกันน้อยมากนะครับเห็นไหมพอเวลาพูดจาเรื่องหนักๆวิทยาศาสตร์แบบสุดขั้วเลยครับเป็นภาษาอ้าวมีมาโอ้เยอะเหมือนกันนี่โอเคใช่ได้เยอะเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหเฮ้ยก็มีคนชอบด้วยล่ะอย่าลืมนะเกี่ยวกับทางด้านถวายพระเพลิงไม่ได้ยังไงเนี่ยเกี่ยวทางด้านพระมหากัสสปะไม่ได้ยังไงเกี่ยวกับบรรลุธาตุไฟไปได้ยังไงวะนี่ไปนู่นเวลาไปมาก็พูดของสูงอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนั่นที่เขาพูดกันผมจะบอกว่าให้ผมนี่แหละฮะจะเป็นคนที่รวมแรงทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันไอน์สไตน์เนี่ยคิดทำอยู่15ปีนะครับยูนิฟายฟิลทีโอรีคือจะตั้งทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวรวมในทั้งสี่เขาหากันแค่ผมพูดผมก็รวมได้แล้วเห็นไหมไอ้ตรงนี้นะแค่ผมพูดนี่ก็พูดได้สบายอยู่แล้วผมรู้ที่มามันด้วยอะไรทั้งสี่เนี่ยมันมาจากไหนอะไรทั้งสี่เนี่ยนี่นิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กของเขาพูดเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กผิดกับลุงหงอกทันทีนะครับลุงหงอกคือไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับเห็นไหมมันต่างกันเลยนะครับมันต่างกันแล้วนะครับกับวิทยาศาสตร์สุดขั้วครับต่างกันเลยต่างกันแน่นอนนะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไมพูดถึงแม่เหล็กนะทำไมเวลาโยนช้างก็ไปหนึ่งตัวช้างนั้นก็ตกมาที่เดิมหรือเครื่องบินดับเครื่องปุ๊บเดี๋ยวมันตกมาที่เดิมหรือกระโดดขึ้นไปลงมาที่เดิมนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกครับแรงโน้มถ่วง gravity ที่เขาพูดถึงกันนะครับผมบอกว่าเกิดจากแรงดูดเกิดจากนิวเคลียร์อย่างเข้มเห็นไหมเกิดจากแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มทำไมผมถึงบอกว่าเป็นนิวเคลียร์ผมพูดคำว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ไพศาลของโลกใบนี้แต่ถ้าหากว่าเทียบของโลกใบนี้กับระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบโลกใบนี้ขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนั่นเองครับเห็นมั้ยไอ้เจ้านิวเคลียสของโลกตรงนี้แหละที่มันดูดมาเป็นโลกมันก็คือไอ้เจ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนี่เองครับหรือลุงหงบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองอยู่ในศูนย์กลางของโลกนั่นแหละครับโอ้โหภาษาเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกใครก็ได้ใช่มันไปคำนวณให้ใครเขารู้ไม่ได้หรอกครับตรงนี้เพราะฉะนั้นออกมาทางด้านความสามารถอย่างเดียวครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรนะต้องวัดกันที่ความสามารถแล้วทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าลุงออกทำอะไรได้บ้างครับเอาคันเทศแน่ๆสองมือเปล่ารักษามนุษย์กันแล้วกันทุกวันนี้นะครับอย่างอื่นอีกล่ะความสามารถต่อไปนะฮะจะผลิตมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้นี่เอามนุษย์พันธุ์ใหม่พันธุ์ที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่แหละจะผลิตมนุษย์พันธุ์ใหม่ออกมาให้กับโลกใบนี้ใช้กันใช้งานกันมนุษย์พันธุ์เก่าน่าจะเป็นเหยื่อของ
สามสหายไปนะมนุษย์พันเก่าปล่อยให้เป็นเหยื่อสามสหายไปน้อยๆเขาจัดการเขาเองดีก็มนุษย์พันเก่าถ้าดีสามสหายก็จะช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองอุ้มชูช่วยเหลือให้ตลอดรอดฝั่งแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ดีสามสหายเขาจะจัดการของเขาเองลุงหงอไม่เกี่ยวนะแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดแล้วแรงชนิดนี้สามารถดูดอะไรได้บ้างครับดูดหมดครับดูดหมดแม้กระทั่งอากาศมันก็ยังดูดไว้อยู่นะตอนนี้นะครับแรงอากาศที่มันโดยเฉพาะบรรยากาศเนี่ยก็มีแรงนี่ดูดหมดนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นบรรยากาศมีแรงโน้มถ่วงเนี่ยฮะหรือว่าแรงดูดที่ว่าเนี่ยนิวเคลียร์อย่างเข้มเนี่ยครับเป็นตัวดูดกันนะครับเห็นไหมตอบสบายเลยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาดูดจิตใจหรือดูดความรู้สึกนึกคิดได้อีกฝ่ายมาชอบเราได้ไหมครับโอ้ไอ้นี่ไม่ต้องมาดูดเขาครับไอ้นี่ไม่ต้องดูดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นธรรมชาติเองดูดที่เขาใช้กันนะฮะพวกเสน่ห์ยาฝงยาแฝดนั้นใช้ไม่ได้หรอกครับยุคนี้ใช้ไม่ได้หรอกโอเคนะมันจะดูดโดยธรรมชาติมันเองครับโดยธรรมชาติมันเองนะสำหรับคนที่อยากจะดูดประเภทตรงข้ามเลยก็ตามทีมันเป็นธรรมชาติของมันเองมันก็มีทั้งดูดทั้งผลักแหละครับฮะ โอเคนะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในส่วนนี้เอาคำว่าแรงดูดแรงผลักนี่นะฮะน่าจะเข้าใจในบทบาทนี้น่าจะเพียงพอนะครับคล้ายๆกับว่าเนื้อร่างกายเราเนี่ยฮะถ้าหากว่ามีประจุบวกมากฝ่ายตรงข้ามมันก็มีลบเนาะบวกกับลบมันจะดูดกันนั่นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็มากด้วยสามีภรรยาเมียกันที่แรกมันก็ดูดกันแหละครับต่อมันก็ผลักใช่ไหมก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรทำนองนั้นนะครับแรกมันก็ดูดกันหรอกเห็นไหมเราลองคิดในด้านนี้ลองดูสิครับคิดในองค์รวมแบบภาพใหญ่ๆลองดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เราให้ฟังอยู่ตรงนี้ที่มันจะดิบดีไปทั้งหมดก็คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแม้จะเป็นคู่สร้างคู่สมมาก็ตามแต่เปอร์เซ็นต์มันก็สูงคู่สร้างคู่สมโอเค 80% 90% ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ทั้งร้อยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นร้อยทั้งร้อยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะมันคนละยูนิตคนละส่วนคนละหน่วยกันนะครับเข้าใจไหมไอ้พวกนี้เกี่ยวกับจิตใจมันไม่ต้องไปคือคนที่มีสิ่งนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมันจะเข้ามาของมันเองไม่ต้องใช้วิธีเล่นเล่เพทูบายไม่ต้องอะไรมาหลอกมาล่อมันจะเป็นมันจะมาของมันเองเพราะว่ากระแสในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับถ้ามันกระแสที่มันเข้ากันได้ไปไหนก็เข้ากันได้หมดนะครับเป็นกระแสก็มาจากความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละครับความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามความนึกคิดของฝ่ายตรงข้ามถ้ามันอยู่ตรงกันใกล้เคียงกันอยู่ในโทนเดียวกันมันจะดูดดึงกันเข้าหากันแหละกันแต่ถ้าหากว่ามันคนละโทนมันก็จะผลักกันไปในทีนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้นะมิฉะนั้นมันก็จะทุ่มเทจนกระทั่งสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตของความเป็นจริงนะอันนี้ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยนะครับเพียงแต่เข้าใจตามกันให้มันทันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เชื่อว่ามันน่าจะราบรื่นมากกว่ามีความสุขมากกว่าดำเนินไปตามปกติวิสัยอะไรทำนองนี้ครับโอเคนะเอาละไปต่อพลังงานไฟฟ้ากระแสที่จ่ายตามบ้านประโยชน์มีมากมายแล้วส่วนโทษของไฟฟ้าตามบ้านมีผลกับร่างกายเราไงบ้างครับนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ20ปีนะครับผมพูดว่าอนาคตข้างหน้าโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากจะผ่านจอทีวีนะครับนั่นนะครับจะผ่านจอทีวีมายุคสมัยก่อนนู้จะมีการพูดกันนะเดิมทีวีก็เป็นขาวดำเนาะต่อมาก็เป็นสีนะยุคสมัยนั้นผลส่วนนักวิชาการก็บอกว่าอย่าไปดูใกล้นะเดี๋ยวมันจะเป็นหมันก็คือรังสี
รังสีที่มันออกมาจากหน้าจอเป็นสีเขียวเหลืองแดงทุกวันเนี่ยหน้าจอเป็นสีสีนะครับนะก็มีส่วนทำให้อะไรล่ะฮอร์โมนนะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงแปรผันไปได้นะไฟฟ้าก็คือไฟฟ้ากระแสนะครับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าบ้านอย่าลืมมือถือมือถอยก็เป็นไฟฟ้ากระแสนะครับนะไฟฟ้ากระแสมือถือมือถอยก็คือไฟฟ้ากระแสหลังๆมานี้เขาจะใช้พวกไฟฟ้านี่ไม่ใช่เลยโซล่าเซลล์เนี่ยครับนะใช้พวกแสงอาทิตย์ก็ถือว่าดีกว่าเดิมดีกว่าไฟฟ้ากระแสทั่วๆไปอยู่แล้วถ้าคิดแล้วนะฮะอย่างน้อยสุดมันก็มีที่มาที่มันละเอียดเนียนกันละกันแต่ในการที่มาประจุเป็นแบตเตอรี่มันก็เป็นไฟ AC อยู่แห่งค่ำนะครับไอ้ถอดไฟ DC ฮะ AC AC เดี๋ยวจะตรวจอ๋อ DC ทั่วที Direct Current โอเค DC DC นะครับถ้าเป็นถ่านแบตเตอรี่จะทำด้วยอะไรจะทำด้วยลิเทียมจะทำด้วยสังกะสีนะแมกนีเซียมสังกะสีพวกถ่านไฟฉายพวกนี้นะครับทำด้วยตะโกนะแบตเตอรี่รถยนต์หนึ่งเลยจะมาล่ะอันนี้พวก DC หมดแหละแต่ถ้าหาว่าโซล่าเซลล์เข้ามาเนี่ยพวกลิเทียมเขาจะเรียกว่า DC หรือเปล่าไม่ทราบเนาะการกระทำที่เรียนไฟฟ้าก็ลองตอบคำถามผู้สงสัยหน่อยก็ดีครับพวกไฟฟ้าเพราะว่าเขาเรียนมาโดยตรงส่วนทางผมเนี่ยงมโขงไปงั้นแหละของมโขงผิดก็ขอรับผิดเดี๋ยวผู้เดียวก็จบไม่เห็นจะต้องเสียหายแต่ประการใดนะตกลงพลังงานไฟฟ้ากระแสที่จ่ายตามบ้านประโยชน์มีมากไว้มหาศาลถูกต้องครับประโยชน์มากเหลือเกินนะครับแล้วก็โทษก็คือมีผลกับร่างกายของเรามันจะมาทำลายฮอร์โมนในร่างกายทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอนะครับภูมิต้านทานอ่อนแอลองเอาคำนี้เข้ามาใส่ใจดูสิครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์มักจะเจอบ่มีผู้คนมีภูมิต้านทานเล็กน้อยพวกเป็นหวัดเป็นไอง่ายๆเนี่ยครับนะแล้วประสาทเสื่อมง่ายๆประสาทเสื่อมระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตใช่ไหมฮะเมื่อเวลาเจอไฟฟ้ากระแสวันแล้ววันเล่าเนี่ยมากแล้วมากเล่าหนีไม่ออกบางทีก็นอนกอดอยู่ซ้ำไปตรงนี้นะครับมือถือมือถอดมันก็นอนกอดอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ไว้ห่างตัวเลยนั่นแหละครับเจอตลอดเวลานะครับบอกให้ทราบไว้แม้แต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตในบ้านก็เหมือนกันเพราะมันส่งตลอดเห็นไหมครับกระแสคลื่นมันจะมาตลอดกันเพราะฉะนั้นเจอหมดนะคนในเมืองคนในนาเจอหมดทุกเรื่องเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงออกมาหน้าวันนี้มาอยู่ในจอแล้วก็นำพาให้ท่านได้รู้จักสมาธิและรู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาพละกำลังตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีครับในสิ่งที่อยู่เนื้อหาสาระหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเราดอททีวีนะครับยิ่งตอนนี้เร่งรัดในเรื่องของการงับอากาศมากๆนะครับใครอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงโดยที่บอกว่ามีภูมิต้านทานสูงในการที่จะป้องกันตัวเราเองไม่ให้คลื่นภายนอกมารบกวนหรือแม้จะสร้างฮอร์โมนให้กับตัวเองนะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้กับตัวเองที่จะป้องกันสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเชื้อโรคเชื้อราได้สบายมากเช่นลุงออกสบายนะครับยกตัวอย่างนะไม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างไอ้คนพูดนี่แล้วมันถึงจะลงตัวนะครับเป็นตัวอย่างใครล่ะเราเป็นคนพูดเองนะไปยกตัวอย่างผู้อื่นเพราะว่าไม่เอาละครับไม่ใช่วิสัยเราคือเราโอเคไหมจบเนาะต่อไปอีกขอถามข้าลุงเวลาตกใจหัวใจเต้นถี่แรงมากเลยแขนขาไม่มีแรงสั่นเครือไปหมดเกิดจากอะไรครับสตินะสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมสติคือคอนเซียสนะฮะสติตรงนี้ถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องปุ๊บมันจะตกใจง่ายนะครับคนไหนที่มีสติดีคนนั้นจะไม่ค่อยจะตกใจเช่นมีของเสียงดังฟังชัดเกิดขึ้นข้างตัวทั้งทางด้านหน้ามองเห็นได้ชัดเจนหรือข้างๆหรือแม้แต่ข้างหลังนะครับ
คนที่เขามีสติดีมากๆเนี่ยเขาจะไม่สสกทานแม้ว่าเสียงนั้นมันอยู่ใกล้ตัวไกลตัวประการใดจะไม่สะทกสะทานเห็นไหมครับนอกจากจะไม่สะทกสะทานแล้วหัวใจก็ต้องไม่เต้นรีไม่เต้นรัวถี่ยิบเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตกใจก็เต้นรัวถี่ยิบแหละครับดีไปมันขึ้นพีคนะฮะคำว่าพีคหมายคำว่ารู้จักคำว่าตกใจแล้วก็ช็อกตายไปเลยนะครับขออนุญาตต้องใช้คำนี้ไม่ได้หมายความถึงท่านที่กำลังถามนะกำลังบอกว่าโดยรวมนะฮะประเภทอยู่ๆตกใจเสียใจดีใจทั้ง3อาการที่ว่านี้มีสิทธิ์ช็อกตายคาที่ได้นะมั้ยเพราะฉะนั้นการมีสติที่ดีเราก็จะไม่มีโอกาสช็อกที่ว่านั้นสติที่ดีแล้วมันก็คือจะไม่ตกใจหัวใจก็จะไม่เต้นเร็วโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกน้ำอากาศที่ว่าเนี่ยตามมาเถอะนะโอเคนะจะทำยังไงเราจะทำยังไงบ้างโอเคนะครับ ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะท่านใดก็ตามตกใจง่ายนะครับวิธีการก็คือตั้งสมมติฐานสิครับสมมติว่าแล้วก็นั่งนิ่งๆแล้วก็ตามมาจุดประทัดอยู่ข้างหลังเสียงดังปังแล้วก็ไม่เหลียวไปมองเนี่ยลองดูสิครับให้ใครมาจุดเสียงดังประทัดเรานั่งห่างแต่ประมาณสัก5เมตรหรือ10เมตรยังไงมันก็ไม่โดนเราอยู่แล้ว ใช่ไหมฮะก็แค่เสียงแค่เด็กเนี่ยบางคนเห็นแค่ของแหลมก็จะร้องกี้กะของแหลมเนี่ยพวกเข็มเนี่ยร้องกี้กักไอ้เขียวพวกนี้มันเป็นสัญชาตญาณซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็สัญชาตญาณมันเป็นธรรมชาตินะอย่าลืมสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในกรอบธรรมชาติแล้วเราจึงจะไม่ตกใจเพราะฉะนั้นธรรมชาติตัวนี้ฮะตัวเราคือธรรมชาติแปลว่าต้องเข้าใจตัวเราของเราเองด้วยนะครับมันก็จะไม่ตกใจชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนก็ไปต่อก็แค่นั้นเองเนาะคนเรามีธาตุประจำตัวไหมครับเห็นเขามีการคำนวณว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนพลังงานธาตุโน้นธาตุนี้นู่นนี่นั่นโอ้ไอ้นี่เลิกคุยกันกับคุยกับลุงออกไม่ชนเลยตรงนั้นนะครับไอ้เรื่องของวันเดือนปีเกิดมาพูดถึงธาตุเนี่ยลุงออกก็คุยด้วยเสียเวลาลุงออกนะครับนะไอ้พวกตกฟากนู่นตกฟากนี่วันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่นลุงออกไม่ได้เคยใส่ใจตรงนั้นเพราะว่าลุงออกมีภาวะที่บอกว่าอากาลิโกที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครก็ได้ประมาณนี้ครับกับใครก็ได้มันเรื่องอะไรด้วยนะกับใครมันเรื่องอะไรด้วยเหมือนกันนะกับใครก็ได้ย้ำมันกับใครก็ได้เนี่ยใช่แต่เรื่องอะไรล่ะกับใครคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นต้องแยกเรื่องด้วยนะพี่นะไม่ใช่เรื่องกับซวยสิเออนะคนเรามีธาตุประจำตัวธาตุประจำตัวคือดินน้ำลมไฟโอเคนะทุกคนมีหมดอยู่แล้วล่ะครับไม่จำเป็นต้องเกิดวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ไม่จำเป็นนะครับมันมีมาตั้งแต่การเกิดแล้วนะครับโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ซะแล้วเราก็จะไม่เป๊ะความเข้าใจเวลามันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เป๊ะแต่ถ้าหากไม่เข้าใจเมื่อใดมันเป๊ะทันทีไม่เข้าใจเมื่อใดเป๊ะทันทีโอเคนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะคำหนึ่งเมื่อเวลาถามมาแล้วลุงออกตอบเรียบร้อยแล้วถามว่า get into แปลว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวไม่กลัวคือไม่ต่อใจอย่างท่านเมื่อกี้เนี่ยครับแค่นะไม่รู้ชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณสิริวรรณชนกโอเคครับมาถึงคุณศิลาคนเรามีธาตุประจำตัวไหมครับธาตุดินน้ำลมไฟนะครับ เห็นเขามีการคำนวณว่าคนเกิดวันนั้นวันนี้เป็นคนที่มีพลังงานธาตุนู้นธาตุนี้อันนี้ลุงออกข้าวก้าวข้ามหมดนะครับส่วนคนอื่นจะยอมรับก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถห้ามใครได้นะครับแต่ลุงออกคือลุงออกท่านคือท่านใช่ไหมล่ะถ้าจะเอาแนวลุงออกไปใช้ก็ได้หรือไม่เอาแนวลุงออกไปใช้ก็ไปใช้กับแนวอื่นๆไปก็ไม่มีใครก็ว่าเพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมถามแล้วตอบแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละค
คนมีบุญมากกับคนที่มีบุญน้อยไปด้วยกันได้ไหมได้ครับไปได้ครับคนที่มีบุญมากนึกถึงว่าเป็นผู้ใหญ่คนที่มีบุญน้อยนึกถึงว่าเป็นเด็กๆเห็นไหมผู้ใหญ่กับเด็กไปด้วยกันได้ก็แค่นั้นเองหลักการหลักการคิดวิธีคิดการอากาศช่วยป้องกันพลังงานคลื่นทุกชนิดที่มนุษย์เป็นคนผลิตขึ้นมาเมื่อพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นมาได้จากการอากาศเมื่อถูกเอาไปป้องกันคลื่นพวกนี้จะทำให้พลังงานบริสุทธิ์ลดลงไหมครับไม่ลดลงครับพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วแต่ต้องการให้พลังงานที่ว่ามีมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับมากขึ้นเพราะนั้นการอากาศนั้นจำเป็นนะครับก็นึกซะว่าวิธีคิดเพื่อสรุปเรามีเตาไฟร้อนๆอยู่หนึ่งเตาโอเคไหมถ้าพูดถึงพลังงานแล้วก็มีพลังงานเยอะแล้วโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีพลังงานน้อยให้นึกซะว่าไอ้ถ่านไฟที่ว่ามันจะดับแล้วมันจะมอดหมดแล้วนี่คือพลังงานที่มันน้อยโอเคไหมครับต่อมาก็เอาถ่านใส่เตาก็ไปปื้ดรอเวลามันเผาผลาญเผาไหม้พลังงานนี่มันลุกชดช่วงทีนึงโอเคไหมครับช่วงเต็มร้อยอีกทีนึงโอเคนะต่อมาในขณะเดียวกันแล้วก็มีฐานเหมือนกันโยนเข้าไปทีละน้อยให้มันเผาไหม้แล้วมันก็จะรักษาพลังงานเอาไว้คงที่เพราะฉะนั้นการงับอากาศมันก็จะรักษาพลังงานประจำวันให้คงที่นะครับงับอากาศเช้าตื่นเช้ามาก็งับซะตอนเย็นก่อนนอนก็งับซะประมาณก็จะรักษาพลังงานที่มีอยู่นั้นให้คงที่คงเส้นคงวาใช้ไปได้นานๆจนกว่าจะหยุดลมหายใจอีกกี่ปีไม่รู้นะฮะก็คือตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนี้ก็ลมหายใจก็จะหยุดง่ายเกินไปหรือเปล่าผมว่ามันง่ายนะคือตายเร็วนั่นนะพูดง่ายๆมันคือตายเร็วนั่นแหละอยากตายช้าก็ทำตามลุงออกที่เล่าให้ฟังลุงออกนี่ตายช้าไหม200ปีแล้วที่นั่งพูดให้รู้ไว้บอกรู้ด้วย150ปีทำงานสบายๆเวลาเนี้ยเห็นไหมงั้นขอ100ปีจะพูดทุกเรื่องครับเห็นไหมบอกให้แซบล่วงหน้าไปแล้วด้วยเอ๊ะคนมันเป็นต้นตำรับมันเป็นตัวอย่างใช่ครับใช่ไหมครับใครก็บอกว่าสูบยาตายคนนั้นน่ะตายก่อนลุงหงอกรับรองต่อให้ด้วยนะที่ว่าตายก่อนลุงหงอกนะตายก่อนแง่แง่เขียนไว้ข้างฝาก็ได้โอเคนะคุณแกล็กซี่หวังว่าคงจะฟังทันเนาะเราจะป้องกันพวกคลื่นพวกนี้แหละครับในการงับอากาศคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยเป็นการป้องกันถือว่าเป็นภูมิต้านทานให้กับตัวเองผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะครับภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองในส่วนตัวผมใช้คำนี้นะครับในส่วนรวมที่เขาพูดก็คือภูมิภูมิต้านทานส่วนรวมภาษาตลาดสดตลาดแห่งที่เป็นผ่านมาเขาเรียกว่าภูมิต้านทานโอเคไหมครับส่วนภาษาหงอคือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองใครจะเอาเซนผมไม่ใช้ก็ไปเอาใช้สิครับเป็นอะไรไปละผมจะเสียดายไปทำไมเซนผมที่อยากจะให้ทุกคนใช้เซนลุงหงอกง่ายดีในการพูดคุยกันในการสนทนากันในการส่งความใจให้กับกันและกันมันง่ายมันไวถ้ามันเซนใกล้เคียงกันเหมือนกันมันก็เป็นมิตรกันได้โดยง่ายเซนคือความรู้สึกเซนส์คือความรู้สึกครับถ้ารังอากาศเพื่อเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเรามาตลอดแล้วถ้าเกิดมีไข้ตัวร้อนเพราะอะไรครับหรือว่าร่างกายกำลังสร้างภูมิอีกถ้ามันไม่พอมันสร้างภูมิทันโดยธรรมชาติของมันเองนะครับจำไว้เลยครับการเป็นไข้นั้นคือร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องจำก่อนเป็นภาษาต้องจำนะครับส่วนหนึ่งได้มากด้วยจะปล่อยวิทยาศาสตร์เข้ามาหาตัวทันทีนะก็ว่ากินยาลดไข้ที่เขาว่ากันภูมิร่างกายกำลังสร้างขึ้นมามากินยาเบรกเอาไว้ไม่ต้องสร้างกันงงไหมครับก็คือการหายไข้เร็วๆนั่นแหละครับมนุษย์ที่ไม่เข้าใจก็ชอบมนุษย์อย่างลูกหงอกมันเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเป็นไข้ปกติธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปกินอยู่กินยาหรอกครับนะจุดไหนที่มันร้อน
ก็ผ้าเย็นๆผ้าเย็นผ้าชุบเย็นนะครับนี่คือคออย่างเช่นพันคอมันต้องออกทำเนี่ยพันคอไปไงไปแถวๆคอที่มันร้อนผ้าเย็นนะครับโอเคนะครับทำเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ซุกจักรีระจักรแร้สองที่สองข้างแล้วก็ขาหนีบหนีบขาเอาไว้ครับเห็นไหมก็มีแค่นั้นเองแต่ถ้าหามากก็ผ้าเย็นมาโปะหัวโปะนะฮะผ้าเย็นเย็นโปะเอาไว้ให้ต้องการให้ความเย็นดูดเอาความร้อนจากภายในออกมาเร็วๆนั่นเองครับวัตถุประสงค์มีแค่นั้นเองต้องการให้ความเย็นดูดซับความร้อนในตัวของเราออกมาจากตัวเราเร็วๆนั่นเองภาษาผมขาดนะฮะไม่ต้องแปลด้วยครับขณะเดียวกันใช้น้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นเช็ดตัวโดยรอบเพื่อให้ขมขนขนขุมขนเพื่อให้ขุมขนมันเปิดมันเปิดก็เหมือนกับเปิดประตูเปิดหน้าต่างความร้อนในตัวของเราเองจะได้ออกมาในรอบตัวเราง่ายๆไวๆเอาล่ะปัญหาก็มีอยู่ว่าคนที่เป็นไข้เนี่ยในร่างกายมันตัวร้อนแต่ภายผิวกายมันจะเย็นก็คือหนาวก็อุณหภูมิมันต่างกันน่ะภายในมันร้อนข้างนอกมันอุณหภูมิมันต่ำกว่ามันก็หนาวเย็นวิธีการแก้นอนคุ้มโป่งนะครับหายใจออกนี่คือความร้อนที่มันออกมาจากร่างกายหายใจออกก่อนเดี๋ยวความร้อนที่เราหายใจออกมามันจะมาเคลือบผิวกายของเราเองทำให้เราอบอุ่น15นาทีผ่านไปได้เหงื่อแตกแปลว่าหายไข้โดยบัดดลนี่แหละคือธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติงั้นรู้จักลุงหงอกต้องเลิกกินยาต้องเลิกกินยาไอ้พวกไข้เลือดออกเป็นยังไงไปทางโน้นเนี่ยก็ลองทำตามลุงหงอกเล่าให้ฟังดูสิครับพวกไข้ขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงหัวใจจะเต้นเร็วบอกให้ครับหัวใจจะเต้นเร็วหัวใจจะเต้นเร็วทำงานเร็วพองานเร็วบ้างก็เออร์เลอร์หัวใจก็หยุดเต้นต่อก็มันเร็วเกินไปเหมือนกับเวลาเราวิ่งสับขาไม่ทันมันก็ถลําเอาหน้าลงไปก่อนสิครับหน้าผาก็ถลายกับพื้นน็อกสิครับนะคำว่าเร็วนึกภาพออกมั้ยครับเล่าให้ฟังขนาดนี้น่าจะนึกภาพมั้งหัวใจเต้นเร็วลดความร้อนในตัวเราเองให้เร็วโดยสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นส่วนยาลดไข้เอาไว้ทีหลังเนี่ยปกติคนที่เป็นไข้เลือดอ่อนเขาจะไม่ให้กินยาก่อนนะให้รู้ไว้เพราะกินยาเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเส้นเลือดมันจะบอบบางพวกแอสไพรินนี่แหละครับบอกให้รู้ไว้นะครับพวกยาลดไข้เนี่ยบอกไม่ให้รู้เลยเส้นเลือดมันจะบอบบางแล้วหัวใจเต้นเร็วอะไรเกิดขึ้นต่อเส้นเลือดแตกไปครับเพราะเส้นเลือดแตกน้ำมอดม้วนไปแล้วครับไหนมามันคิดไม่จบอ่ะลุงหงอกคิดให้จบก็เล่าให้ฟังตามนี้โอเคไหมครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ครับธรรมชาติเอาไว้ก่อนนะฮะตามแนวทางที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอย่าลืมอากาศเป็นยาแหละไหมครับน้ำเป็นยาผ้าห่มเป็นยายาแบบนี้ลมหายใจออกก็เป็นยาเอากับมันสิไม่รู้ว่ารอบตัวเราเป็นยาหมดนะคิดอย่างลุงหงอกมันจะครอบคลุมได้ทุกมิติโอเคไหมเห็นด้วยไหมใช่ไหมไม่รู้ว่าคิดเองเดี๋ยวนี้โตแล้วนะครับสรุปเองโตแล้วนะครับอ้าวต่อไปอีกมีไหมไม่มีไม่มีผมก็ป่านไปยัง YouTube นะครับว่าไงชาว YouTube บ้านเรามีคำถามมาไหมตะเลน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 ลุงหงอกครับชาวนาร้อนมากครับช่วยสงเคราะห์ด้วยครับทำไงน้องงานเนี่ยครับภูมิอากาศรอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยร้อนมากนะครับมันไม่ใช่แค่ไทยนะผมเป็นห่วงมากนะครับปีนี้นะจะทำไงได้ล่ะครับดินฟ้าอากาศจะทำไงได้ล่ะครับ
ก็บอกแล้วตั้งแต่หนึ่งมีสาอยู่เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวเข้าภาษาพรุ่งนี้สิกลางกรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนต่อเนื่องหรือถ้าไม่มีฝนเนี่ยโหเลยนะครับปีนี้ก็ถ้าไม่มีฝนนะฮะจากนี้เป็นต้นไปเชื่อถ้าว่าฝนไม่มาหรือมาก็โหพอกระเยี่ยวจะกระจันนี้เป็นต้นมาก็มาน้อยนะฮะถ้าเราคิดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ปลูกข้าวปีนี้ 100% แบ่งเป็น4ส่วนกันแล้วกันถ้าหากว่าฝนไม่มาอีกนะถ้าทำนาทั้งหมดได้ 100% ผมว่าเสีย 30% เหลือ30เหลือ30ยังใช้กินกันในบ้านเมืองเลยไม่อดตายหรอกครับนะรับรองไม่อดตายแบ่งกันกินปีนี้ผ่านแน่แต่ปีหน้าสิมกราคมกุมภามีนาเมษาปีหน้าสิครับนะถ้าไม่มีฝนตรงนั้นนะครับโอ้โหผมว่าตายทั้งประเทศนะครับมันจะไม่มีข้าวกินเอาสิตอนนี้กำลังฮอตคิดเรื่องของต้นชาเอากินชาสิถ้าแน่จริงใช่ไหมฮะใช่อยู่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำไม่มีกินอะไรทีเนี้ยห้วยน้องของบึงทุกวันนี้กินได้ที่ไหนนะน้ำน้ำบ่อเคยกินน้ำบ่อเหมือนเดิมหรือเปล่าครับน้ำประปาเอาน้ำที่ไหนมาสูบเป็นประปาทีเนี้ยห้วยน้องของมึงมันหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการขุดบ่อประจำบ้านเนี่ยขุดเอาไว้นะคนที่ไม่เข้าใจก็ถมบ่อถมบ่อไปก็ไปหลงไหลคลั่งไคล้กับประปาจนเกินไปเงี้ยน้ำบ่อน้ำบ่อนะครับก็ขุดขึ้นมาซิในระหว่างนี้นะหรือว่าให้น้ำหมดก่อนก็ไปขุดทันเด้อกว่าถั่วจะสุกงาไม่นะพี่นะขุดไว้เถอะมีเรี่ยวแรงก็ช่วยขุดเอาหมู่บ้านไหนพอที่จะมีร่องน้ำหน่อยนะครับขุดเอาไว้นะ ขุดเอาไว้ไว้เผื่อไว้กินแบ่งกันกินดีกว่าอดตายอย่าไปหวังเอะซื้อโอ้ยน้ำดีๆนะ กั้นอย่าให้มีอะไรไปลงก็แล้วกันน้ำบ่อเนี่ยกินดีจะตายไปกินอร่อยด้วยนะครับน้ำบ่อนั่นไอ้พวกพูดถึงเชื้อโรคเลยไม่กล้ากินโอ้ดูสมัยก่อนเนี่ยไถนาเดินควายเดินน้ำบ่อควายเหยียบเนี่ยรอยควายเนี่ยดูดกินสบายเลยสมัยนี้มันเป็นพวกเคมีลงขึ้นเลยนะก็ใครก็ไม่กล้าเหยียบก็กินไม่กระทั่งไปเหยียบเท้าเธอเนี่ยผุไปหมดพังไปหมดเคมีมันกัดมาถึงขนาดนั้นนะครับโอ้ยไม่รู้ฆ่าตัวเองไม่รู้จะวางนะครับ ชาวนาฆ่าตัวเองชาวสวนก็ฆ่าตัวเองอยากได้ผลผลิตเยอะที่ไหนได้ร่างกายเราก็ทรุดลงกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ทยอยตายกันไปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเป็นภาระครอบครัวต่อคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าคิดเป็นแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยพยายามอยู่กับธรรมชาติรักษาธรรมชาติต้องช่วยกันนะครับหมู่บ้านตำบลไม่ทำคนเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องหาแนวร่วมนะครับจะอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวสิอย่าอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวสิครับมันไม่ได้หรอกไม่งั้นจะมีไว้ทำไมหมู่บ้านก็ต้องช่วยกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะก็ลงแรงลงใจกันให้มันได้นะครับหรือว่าให้จะล้มหายใจจากกันค่อยวิ่งหาระหว่างนั้นสำนวนไทยมีนะกว่าถั่วจะสุกงาไหม้หมดแล้วจ้าเด็กเล็กหรือน้อยมันจะแย่ก่อนเด็กน้อยลูกหลานเนี่ยเขามีภูมิต้านทานต่ำกว่าเราเยอะแยะผู้ใหญ่ต้องทำเป็นตัวอย่างโอ้ยพี่เอ้ยช่วยกันหน่อย ขุดลงไปในบ่ออ้าวบ่อกว้างสักกี่เมตรเอาเส้นผ่าศูนย์กลางสัก3เมตรได้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นบ่อน้ำแล้ว ใช่ไหมขุดลงไปสักกี่เมตร5เมตรได้ไหมครับจอบเสียมธรรมดาเนี่ยทุกวันก็มีรถแม็กโฮไม่ใช่เหรอหรือว่ามีสว่านไม่รู้จอบเสียมก็ช่วยกันแล้วครับทำไงล่ะต้องหาเครื่องผ่อนแรงช่วยกันนะพี่มันจะไปถึงฝั่งนะอย่าคิดว่าเหลวไหลนะชีวิตจริงผมเจอมาแล้วนะเรื่องประเภทข้าวยากหมากแฟแพงก็คือมันร้อนแล้งเนี่ยครับถึงจะมีไร่นาสาโทมันก็ปลูกข้าวไม่ได้
มีแต่เผื่อกับมันนะครับพอดีบ้านผมมันมีที่ผมมันอยู่ริมน้ำน้ำห้วยน้ำห้วยก็มีตลอดปีแม้จะมีน้อยก็มีตลอดปีอยู่แล้วล่ะพอเวลาปลูกก็พอที่จะมีเผือกมีมันเอาน้ำที่ว่าขึ้นมารดพอที่จะผ่านแล้งไปได้ทำนองนี้นะครับแต่มันก็ใช้ได้ในครอบครัวปลูกมากมันก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะไปไม่รอดสิครับนี่ชีวิตจริงผมเจอมาแล้วนะนี่มัน70กว่าได้เจออีกหรือเปล่าไม่รู้นะมันเป็นไปได้สูงมากนะครับร้อนแรงเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอไม่เตือนนะเตือนไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะเตือนแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคมีอะไรอีกซากไดโนเสาร์ที่เจอกันซึ่งมีขนาดใหญ่โตแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเกิดจากไดโนเสาร์พวกนี้วิวัฒนาการให้ตัวเองมีขนาดใหญ่โตขึ้นใหญ่โตให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมครับเช่นกลายเป็นนกโอ้ยไม่ใช่หรอกครับอย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับโมแมนหรอกครับเซฟิโรไม่ใช่แน่นอนนะตรงนั้นตายก็ตายไปก็เผาก็ฝังไปสิครับใช่ไหม มันก็วิวัฒนาการแต่เล็กๆพวกนี้พวกสัตว์พืชมันเป็นวิวัฒนาการนะครับจากเล็กมาหาใหญ่จากใหญ่ก็ล้มหายตายจากไปตามช่วงชีวิตของเขานะครับคนสมัยก่อนที่มีการเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วคนตายทั้งหมู่บ้านเกิดจากอะไรก็ภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยก็พวกความร้อนนี่ครับเป็นตัวหลักความร้อนเวลามันอากาศเวลามันเปลี่ยนแปลงแล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ทันแปลว่ามันสร้างภูมิต้านทานไม่ทันเห็นไหมครับเมื่อสร้างภูมิต้านทานไม่ทันมันก็ไปแพ้สิแพ้ตัวเล็กก็สัตว์ตัวเล็กมันไปไหนไม่ได้มันก็อาศัยสัตว์ตัวใหญ่กินอยู่กินหลับนอนเห็นไหมสัตว์ตัวเล็กไปไหนไม่ได้ก็มาอาศัยสัตว์ตัวใหญ่อยู่กินหลับนอนสัตว์ตัวใหญ่ไม่มีอาหารหวานคาวกินเพราะว่ามันร้อนแล้งนะครับร่างกายก็อ่อนแอสุดท้ายแล้วพลังงานของสัตว์ตัวใหญ่ก็น้อยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันสุดสรุปสัตว์ตัวใหญ่ก็มอดมุ้ยมรณังวัฏสังขารธรรมกุศลธรรมเข้าป่าหญ้าข้าก็เผาบ้างฝังบ้างไปตามรูปแบบที่บอกว่าโรคร้ายเข้ามาทำลายก็คือตรงนี้เองนะครับมันต้องฟิตร่างกายเข้ามางับอากาศตามสไตล์ใต้เต้นแม่โอเคไหมคนสมัยก่อนมีการเกิดอ๋ออะไรกันคุณฟิสิกส์ตอบมานะผมก็เล่นสองหน้าเลยนะครับไม่มีแล้วนี่หมดแล้วทางเฟซก็หมดแล้วทาง YouTube ก็ไม่มีนะไม่มีเพิ่มนะครับ YouTube นะเมื่อไม่มีใครไปไม่มีใครมาลุงหงอกจะอยู่ทำไมทั้งนั้น ก็ได้เวลาแล้วเนาะอ่ะก็สมควรแก่เวลาขณะนี้เวลา 21:00 น.พอดีเป๊ะเลยใช้เวลาวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆพอดีเหมาะมั้ย1ชั่วโมงพอไหมพรุ่งนี้อย่าลืมนะจะนำพาสมาธิให้นะผมตั้งใจว่าจะหลับตาฟังเอ้ยหลับตาพูดตลอดนะฮะอยากจะให้ฟังเพราะว่าเป็นวันพุ่นเป็นวันอะไรวันมาฆบูชาวันเข้าวันสานะแน่คือวันขึ้น15ค่ำนะกันวันขึ้น15ค่ำนะกันนะจะนำพาสมาธิให้พอเวลามาถึงปุ๊บก็ผมก็สายตึงๆๆๆเลยนะผมไม่ฟังเสียงนะส่วนทางท่านก็เตรียมพร้อมบ้านใครบ้านใครก็ปิดไฟใส่กรอนเอาไว้อาบน้ำท่าให้เรียบร้อยเด้อพรุ่งนี้อย่าลืมล้างนอกล้างในล้างแบบสีถนนชัยด้วยเด้อคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงว่าเข้าไปนู่น เอาก็วันทำสมาธิวันขึ้นมาเข้ามาต้องเตรียมตัวเป็นกรณีพิเศษหน่อยพี่ก็โอ้ยใหญ่เหมือนลุงงอกนัก7วันแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะ โอเคนะพรุ่งนี้บ้านใครบ้านใครครับ
อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติใครจะไปวัดวารามก็อย่าลืมตื่นแต่เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อเห็นไหมครับนานๆนะนะข้าวันสา ก็ทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันออกจากบ้านก็อย่าไปหาเรื่องใครหรือใครจะมาหาเรื่องกันต้องเดินหนียกมือไหว้ก่อนครับพี่ขอโทษครับจบใช่ไหมรู้จักขอโทษใครเป็นเขาก็ไม่ถึงกับอะไรตาได้หรอกใช่ไหมเขาเรียกว่าอ่อนน้ำถ่อมตนแล้วก็รอดพ้นจากปากเหยื่อปากกาได้ใช่ไหมถ้าแข็งแล้วก็โอ้แข็งไปก็แข็งกลับก็เลิกคุยสิพี่อ่อนไว้เข้าไว้เถอะของแข็งทำลายของอ่อนไม่ได้หรอกนะครับจำหน่อยครับเราต้องอ่อนไว้นะอย่าไปต่อสู้กับใครครับเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับถนนทางก็เช่นเดียวกันให้คนหนึ่งเข้าไปก่อนไปก่อนขับเร็วถึงโรงพยาบาลนะหรือบางทีก็ไปโรงพยาบาลก่อนฉันก็แล้วกันคิดมาอย่างนั้นเสียเวลาคิด อยากไปเร็วนะก็พอไปโรงพยาบาลก็จบแล้วนี่ ใช่ไหมไอ้สองล้อแบนๆนี่อย่าไปใกล้ชิดมันมันไปก่อนเวลาจะแซงเซิงก็เว้นระยะห่างให้มากพอพ่อก็ฉลับบางทีก็ถึงกับเราแหละแค่นี้เองในการที่จะให้เกิดความปลอดภัยขึ้นแล้วก็ต้องมีความรอบคอบมากเป็นปกติธรรมดาใช่ไหมล่ะเขาสองล้อเราสี่ล้อสองล้อมันแวบง่ายนะก้อนหินก้อนเดียวมันก็กลิ้งได้เหมือนกันนะสองล้อนะ ใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจงั้นด้วยสิครับไอ้ผมไปขี่สองล้อมาก่อนความจริงก็เกือบตายเหมือนกันนะไม่เนาะเล่ามันจะยาวเรื่องพวกนี้ขี่มาเท่านั้นแหละครับ ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อคุณนะคุณดาคุณป้าแล้วก็คุณลูกพร้อมๆกันนี้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินหลังคาที่หามาได้เด้อก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังหลังบนมืดสว่างตัวรอบจะรอบมนตัวกลับจะเดินน้ำบกอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยมิตรเขาทำหน้าที่ของเขาเองหน้าที่ของเขาคือปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมพอใจไหมครับแล้วก็เขาจะทำลายพวกไม่ดีเองนะนะถ้ารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองแค่นี้น่าจะพอมั้งเอวังกวิตกตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม